สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับคลิปที่แล้วผมได้แกะน้ำพัสดุก็มีรถมอเตอร์ไซค์ส่งมานะครับสเกล1ต่อ24เทียบกับฐานเลยก็เอาไว้วางกับรถเหล็กหรือว่าทำฉากให้ก็วางได้สวยนะครับเป็น1ต่อ4นะเป็น Honda Super Cup นะครับ450-1966คานะครับก็เป็นรถเก่าเลยนะเดี๋ยวผมขอซูมนะครับซูมให้ดูรายละเอียดนะคันนี้ก็มาในรูปแบบของสีฟ้าแล้วก็มีบางส่วนเป็นสีขาวนะครับพัสดุเป็นพลาสติกนะครับน่าจะไม่มีเหล็กนะก็ที่ขยับได้ก็จะมีขาตั้งขาตั้งตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มีฐานนะตัวเดียวในจำนวน3คันที่ผมได้มานะครับให้ดูรายละเอียดนะซีรถเป็นทำเป็นสีโครเมียมนะครับสะท้อนเลยทอยเสียนะก็เป็นระบบเกียร์นะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันกี่เกียร์นะ4เกียร์ไหมเหมือนรถปัจจุบันเราไหมก็เป็นรถคลาสสิกนะครับก็ตรงนี้มันจะเหลืองๆนะถ้าได้ดูนะก็มีกระจกมองข้างนะครับมีเกียร์บอกนะวัดนะครับไอ้ตู้ข้างหลังเนี่ยใครรู้ข้อมูลบอกผมหน่อยมันเป็นตู้อะไรผมเสิร์ชหาเจอแต่ภาษาญี่ปุ่นแต่มันไม่ได้บอกรายละเอียดว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องอะไรอ่ะนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะนี่นะครับก็จะมีเกียร์ตรงนี้จะเป็นเกียร์ด้านขวาจะเป็นเบรกถ้าใครยังทันเคยขับนะเป็นรุ่นสตาร์ทขานะครับนี่นะครับไฟท้ายนะให้ดูอุ๊ยๆลมก็ถือว่าเป็นงานสวยเลยนะครับผมเห็นแล้วต้องเอาอะคันนี้ไม่เอาไม่ได้นะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าผมชอบรถที่เก่านะครับไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ผมนะก็จะมี400อยู่คันนึงนะก็เป็นรถไว้ขับเล่นขับโชว์สาวแหละกับรถกระบะนะครับเป็นเชฟโรเลต LUV อันนั้นก็ขับโชว์สาวแหละผมคนชอบของเก่านะนี่นะครับไปดูรายละเอียดนะเดี๋ยวมีภาพหมุนให้ดูนะ1รอบนะครับโอ้โหสวยอะนะอ่ะหมุนโชว์ตัว1รอบก็มาลองหาข้อมูลนะครับนี่เลื่อนลงเลื่อนขึ้นก็ไปหาใน eBay นะราคาก็ประมาณ800กว่าบาทไทยนะครับก็ค่าขนส่งอะไรก็นะเพราะมันมาจากนอกนะราคา 2.98 นะครับโอ้ยเซฟดิอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่นะครับข้อมูลนี่นะให้ดูเหมือนกันเด้นะครับอ่ะเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็โชว์ตัวเท่านี้ก่อนนะครับยังเหลืออีก2คันนะยังมี MD50 กับ400ของ Honda Super Cup นะครับอีก2คันอยู่ในแพ็คนี่ให้ดูแค่นี้อยู่ในแพ็คนะอยู่ในแพ็คอย่างนี้นะเดี๋ยวติดตามนะครับก็คงแยกคลิปกันนะไม่ลงทีเดียว3คันเดี๋ยวของรีวิวหมดไม่มีรีวิวนะครับดึงไว้ก่อนนะยังไงก็รายการซีเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับกับ Honda Super Cup นะครับสเกล1ต่อ24นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์โมเดลนะ450นะครับนี่เทียบนี่ฐานดู450นะ1966นะครับเจอกันได้คลิปใหม่ได้ทุกวันกับรายการซีเก้งทอยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ